สวัสดีครับผมคาร์ทูนเบอร์นี่คือรายการสื่อไอทีมีข่าวารอบนี้เป็นที่78นะครับข่าวแรกจากแอปดิสคัตซียวลมียอดขายสมาร์ทโฟนนะนะครับของซัมซุงเนี่ยขายได้พอๆกับเซียวหมี่ในประเทศอินเดียแล้วนะครับความจริงในเมืองไทยเองถ้าหากตัวยอดขายก็ซัมซุงรุ่นล่างๆเนี่ยครับขายดีติดอันดับอยู่นะครับแล้วก็เซียวหมี่ก็เริ่มเข้ามาตีตลาดตอนนี้ เมื่อถือเซี่ยมีนะครับในไตรมาสที่2ปี2017เนี่ยมี Market Share อยู่ที่18%นะครับแล้วก็พอไตรมาสที่2ปี2018เนี่ยมีถึง30%ส่วน Samsung จาก25%ในปี2017พอไตรมาสที่2ปี2018ก็ขึ้นมา30%ครับ ส่วน vivo นั้นลดลงนะครับไตรมาส2อปี2อ1 7อยู่ที่13%แล้วไตรมาสที่2ปี2อ1 8อยู่ที่11% oppo ไตรมาสที่2ปี2 0 1 7 market share ที่9%ขึ้นมาเป็นอันดับในไตรมาส2ปี2018นั้นขึ้นมาเป็น10%ส่วนรุ่นอื่นๆนั้นนะครับจากไตรมาส2ปี2 0 1 7ด market share ที่35%ลดลงเหลือ19%ในไตรมาส2ปี2018 ดูดูแล้วนี่ทั้งเซียีมีแล้วก็ซัมซุง,งนี้กำลังเต,ติบโตแต่ดูท่าทางเซียีมีจะเต,ติบโตสูงกว่านะครับเพราะว่าเป็นมือถือราคาถูกแล้วก็สเปคนั้นโดนทีเดียวแต่เรื่องของกําไรนี่ทางเซีอีมีนี่เขายอมขาดทุนเยอะหน่อยขาต่อมาจากดอยแซนนะครับหมดยุกจอแหว่งหัวเว่ยสู้พัฒนามือถือเจาะรูด้าน บนหน้าจอนะครับอาจเปิดไปปีนี้นะครับออาจจะเป็นเมดยี่สิบตั้งแต่โฟนสิเปิดตัวในปลายปีสองพันหงาทำให้เกิดกระแสมือถือจอแหว่งลามไปทั่วซึ่งส่วนใหญ่มือถือจะเป็นแบรนด์จีนซะด้วยนะครับรดีไซน์แบบนี้รู้สึกเหมือนถูกอ,อกถูกใจชาวจีนแต่หลังจากนี้คาดว่าหัวเวอาจจะเลิกผลิตมือถือจอแหว่งแล้วก็เป็นได้เพราะข้อมูลล่าสุดออกมาว่ากำลังุ่้พัฒนามือถือรุ่นใหม่ที่มีการเจาะรูด้านบนหน้าจอแทนรอยแหว่งแล้วสื่อจากประเทศเกาหลีนะครับสำหรับหนึ่ง ว่าตอนนี้หัวเว่ยกำลังพัฒนามือถือรุ่นที่มีรูวงกลมบนหน้าจอนะครับแบบเป็นรูจริงๆไม่ใช่แค่รอยแว่งวงกลมเหมือนกับเอเซนเชียลโฟนนะครับหรือชาร์ปอัลคอเอสสองเพื่อยัดกล้องและเซนเซอร์เอาไว้นั่นเองครับตัวมือถือรุ่นดังกล่าวจะมีหน้าจอ LCD ดีใหญ่มากถึง6.39นิ้วแต่คาดว่าตัวเครื่องจะไม่น่าใหญ่ไปมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องเว้นที่เอาไว้วางกล้องและเซนเซอร์นั่นเองแต่ดูจากภาพแล้วยังต้องเว้นไว้เอาไว้ระหว่างลําโพงอยู่นิดนึง น่าเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมกับมือถือรุ่นดังกล่าวนะครับไม่แน่มันอาจจะเป็นหัวเว i Mate ยี่สิบก็เป็นได้ครับก็ถือว่าเป็นการเ,าเป็นความพยายามอย่างหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มพื้นที่ในหน้าจอมือถือให้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำรอยแหว่งแบบ iPhone 10หรือการทำป๊อปอัพแบบ Vivo Nex นะครับหรือ Oppo Find X แต่ก็เราดูต่อไปว่า ตัวจริงแล้วที่ออกมาจะเข้าท่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดดูต้องเล็กมากจนสังเกตได้ยากแต่ถ้าเป็นแบบนั้นหมายความว่าเลนกล้องก็อาจจะถูกบีบให้เล็กลงไปด้วยครับข่าวจาก g s m arena แล้วก็ android a o d r i t y ครับแล้วก็ข่าวจาก iphone mod นะครับมีรีวิวเคสกิ i บบ iphone s i e s สำหรับ iphone 10 iphone 8 plus สวยใสายบางเฉียบโห ขาบอกว่าเคสตัวก i m o โฟฟิล์โอนซ e r i e s นะครับเป็นเคสใสสำหรับ iPhone 10แล้วก็ iPhone 8 p พั s ที่เป็นวัสดุยางนิ่มเน้นการโชว์ตัวเครื่องด้านหลังสวมใส่แบบบางเฉียบมีน้ำหนักเบาตัวเคสขอบด้านข้างครับออขอบด้านข้างเนี่ยผลิตจากวัสดุยางคุณภาพดีควบคุมกับตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีสามารถป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องป้องกันรอยกระแทกได้อย่างดีในระดับหนึ่งสำหรับ iPhone 7 8 iPhone 7 Plus 8 p พ u s พนะครับก็มีให้เลือกอยู่สาสีได้แก่สีแดงสีดำและสีะสรสโรก ส่วน iphone 10มนี้สสีครับมีดำและอร,ระสีเงินไฮไลท์และจุดเด่นนะครับเป็นเคสยางนิ่มด้านหลังเป็นเป็นสีใสนะครับแล้วก็ตัวเคสมีน้ำหนักเบาพกสะดวกพื้นหลังเคสด้านหลังมีหน้าสัมผัสยึดเกาะพิเศษสามารถยึดเกาะกับโทรศัพท์ได้ดีครับป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดกับโทรศัพท์ด้เป็นอย่างดีเคสไม่กัดตัวเครื่องครับไม่ก่อให้เกิด ไม่ไม่ก่อให้เกิดรอยสามารถสวมใส่ทั้ง iPhone 10 iPhone 7 8 iPhone 7 Plus 8 p พ u s พนะครับแต่ต้องซื้อให้ตรงรุ่นนะส่วนวัสดุนะครับเป็นยางนิ่มใสมีขอบด้านข้างยาง360องศาผลิตจากวัสดุยาง TPU คุณภาพดีสามารถซึมซับแรงกระแทกได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่กัดตัวเครื่องให้เป็นรอยจุดพิเศษนะครับก็คือมีสีสันที่สวยงามดูเรียบหรูแล้วก็เคสยังมีน้ำหนักเบามากเหมาะสำหรับคนที่ชอบความบางเบาพก iPhone ได้สะดวกครับ ร,รวมด้วยการสวมใส่นะครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือการสวมใส่คือสามารถสอดสามารถสวมใส่ iPhone เข้าไปในเคสได้ง่ายมากและถอดออกได้ง่ายได้ง่ายเช่นเช่นกันโดยไม่ทําให้ตัวเครื่องเกิดรอยเมื่อสวมใส่เคสคุ้มกระชับแล้วก็กระชับกระตัวเครื่องได้เป็นอย่างอย่างดีด้านยางของเคสเป็นสีใสครับผิวสัมผัสน,นิ่มยืดหยุ่นคืนตัวได้ดีด้วยความใสของ ทําทให้วัสดุด้านหลังตัวเครื่องนะครับได้สวยงามชัดเจนเอาใจคนที่ชอบโชว์ตัวเครื่องด้านหลังได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่อยดูเป็นไอโฟนหน่อยในส่วนของช่องเวนกล้องและแฟลชก็ออกแบบให้มีขอบนูนเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เลนสกล้องสัมผัสกับพื้นผิวที่ทําให้ละนี่เรานําโทรศัพท์ไปวางส่วนด้านหน้านะครับตัวเคสจะเรียบเสมอกับตัวเครื่องพอดีสามารถติดฟิลม์มกระจก ตเต็มจอแล้วฟิล์มกระจก 3D ได้ทุกรุ่นตัวเคสไม่ดันฟิล์มครับในส่วนของปุ่มด้านข้างนะครับปุ่มพาวเวอร์และปุ่มเพิ่มลดเสียงลดเสียงเนี่ยสามารถกดได้ง่ายเป็นธรรมชาติสะดวกการใช้งานไม่ไมรู้สึกแข็งและไม่ออกไม่ต้องออกแรงเยอะอ,อ,อ,อืเอาคือเคก็จะคลุมตรงตัวปุ่มอีกทีหนึ่งทำให้กดง่ายส่วนด้านล่างก็มีการเว้นช่องลำโพงและช่องชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ให้ไม่กว้างและใหญ่จนเกินไปสามารถป้องกันฝุ่นได้ด้วย โดยรวมแล้วเป็นเคที่เบาและบางนะครับสรุปเป็นวัสดุยางนิ่มให้ความรู้สึกสัมผัสที่กระชับมือไม่ดุดมือง่ายพร้อมกับให้ความสวยงามในตัวเครื่องด้วยสีสันและขอบเคสที่สามารถเลือกสีให้ตัดกับตัวเครื่องหรือจะเลือกให้เหมาะก,กับสีของตัวเครื่องได้ครับข้อแนะนําเพิ่มเติมครับตัวเคทด้านหลังจะเป็นเคสใสเป,เป็นรอยนิ้วมือได้เคสจะมีความลื่นเมื่อโดนเหงือ่อหรือสัมผัสกับน้ําทดสอบตัวเคสจะใช้รุ่นกับฟิลม์มเต็มฟิล์มกระจกเต็มจอกับฟิล์มกระจกทวีดแต่ทุกรุ่นไม่ด ส่วนของป้องกันการกระแทกของหน้าจอใครใช้ควรระมัดระวังอ๋อด้านหลังตัวเคสไม่มีส่วนของการป้องกันการแทการกระแทกของหน้าจอนะครับต้องระวังตัวเคสป้องกันการตกกระแทกในระดับสูงทั่วไปเท่านั้นไม่สามารถรองรับกระแทกหนักได้ราคานี้ตกอยู่แค่3 9 9้บาทเท่านั้นลดจากราคาเปิดตัว590บาทสามารถสั่งได้จาก kismo online defy online facebook m me g s i s m o g a d g e t thailand แล้วก็ที่ Line a อ กิสโปนะครับแล้วก็แอดดีฟายหรือโทร02 19 0 5 7 1 9 0 6 1 3 8 6 3 1 0 0ค่าจะส่ง30บาทเก็บเงินไปทาง50บาทครับแต่ผมเน้นอําว่าเก็บเงินไปทางก็ดีนะยังไม่พ้นกับเว็บ iPhone Mod นะครับข่าว macbook pro ท o สอดพนิบรุบร่น1 3นิ้วรองรับ thunderbolt 3ความเร็วสูงสุดทั้ง4พอร์ตโดยทีเดียว แปเปินได้อัปเกรด MacBook Pro Touch Bar นะครับปี2018รุ่น13นิ้ว15นิ้วใหม่นะครับซึ่งในรุ่น13นิ้วรองรับ Thunderbolt 3ความเร็วสูงสุดทั้ง4พอร์ตเนื่องจากเป็นวิดที่เพิ่มเข้ามาใน CPU รุ่น Intel Gen 8นั่นเองสำหรับ MacBook Touch Bar 13นิ้วรุ่นปี2016-2017ถึง2017ก่อนหน้านี้จะรองรับ Thunderbolt 3ความเร็วสูงสุดเพียง2พอร์ตเท่านั้นซึ่งในรุ่นปี2018นี้สามารถเชื่อมต่อได้ทุกพอร์ตและได้รับความเร็วเต็มที่นะครับ ส่วน MacBook Pro Touch Bar สินิ้วนะครับรองรับ Thunderbolt 3ความเร็วสูงสุดทั้ง4พอร์ตมาตั้งแต่รุ่นปี2016แล้วจึงเป็นคุณสมบัติใหม่ใน MacBook Pro Touch Bar สินิ้วรุ่นปี2018นั่นเองครับที่มาจาก m a c r u m o r ข่าวต่อมาจาก w e b f a t f i l e n e t นะครับ AS จับมือ Google เปิดตัวแอปพลิเคชัน YouTube Go ในไทยนะครับพร้อมแพ็กเกจราคาสุดประหยัด กำลังหาเนื้อข่าวเขาบอกว่าออวันนี้ได้เริ่มแพ็กเกจราคาประหยัดที่ตอบสนองฟีเจอร์ของ YouTube Go ให้ลูกค้าเอได้เลือกใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ในข่าวนี้ยังไม่มีรายละเอียดครับว่า YouTube Go นี้คือเป็นแพ็กเกจอะไรราคาเท่าไหร่ไงบ้าง อันนี้เป็นข่าวน่าสนใจครับอ,อ,อ่านว่าอะไรเอ่ยฟัสเซียรหรือเปล่าฟัสเซีย OS ใหม่ของ Google มีทีมงานกว่าร0อยคนแล้วอนาคตอยากเป็น OS เดียวสำหรับทุกสิ่งครับบุมเบิกอ้างวงในวงในของ Google นะครับเกี่ยวกับระบบปิบัตการฟัสเซียที่ Google ซุ่มพัฒนากว่า2ปีเป็นระบบปิบัตการที่สร้างขึ้นมาจากศูนย์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้ง IOT การสังงานด้วยเสียงแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการอัปเดตความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Android โดย OS ตัวเดียวสาหรับอุปกรณ์ทุกอย่างของบริษัทกับใช้ลําโพงอัจฉริยะสมาร์ทโฟนไปจนถึงโน้ตบุ๊กเรียกว่าเป็นแทนที่ทั้ง Android Chrome OS ในอีก5ปีข้างหน้าแต่แผนนี้เป็นแค่วิสัยทัศน์ของอ,องของทีมฟัสเซียเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ผลักดันให้โดยผู้บริหารระ,ระดับซันด้าพิชัยนะครับหรือฮิโรชิล็อกเฮมเมอร์นะครับหัวหน้าทีม Android Chrome โดยนี้ ออตอนนี้นะครับทีมนี้มีพัฒนาะม,มีพนักงานมากกว่า100คนแล้วหนึ่งในนั้นเป็นดีไซน์ดีไซน์ของ Google ที่มาร่วมงานเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็หัวหน้าทีมบททีมความปลอดภัยของ Android ก็ยังมาทําเต็มตัวสถานะตอนนี้ใช้แคเเ่เป็นการใช้งานภายในและทดสอบแนวคิดต่างๆแต่ยังไม่มีแผนนจะมาใช้ในเชิงพาณิชย์ครับข่าวจาก b o o m ม e r g เขาบอกว่าอยากได้ความหลากหลายแบบ Android ครับ <c oughs> ในคอมเมนต์ที่สมูธเสถียรแบบ iOS ผมไม่สงสัยครับว่า OS ดีแน่นอนแต่การแทนที่ OS เดิมยากมากโนเกียดันมีโกไม่สำเร็จ Black b บ a c k b e r r y ดัน QNX Base b อ็กซ์เบสเบอรไม่สำเร็จแม้แต่ Microsoft ยังเลิกโปรเจกต์เอ่อซิงคูลาซิงคูลาริสเอ่อลิตี้นะครับและ OS โปรเจกต์อื่นๆแล้วมาดุกดุ๋ยกับ Windows 10 <c oughs> เขาบอกม,มันไปไปได,ได้ยากครับค่อยๆผนวกเข้ากับ Android แล้วค่อยๆตัด Android ออกไปทีละส่วนจนเหลือแค่ฟัสเซียในภายหลังอันนี้เห็นด้วยแต่คนจะติดภาพว่ามันคือ Android เวอร์ชันฟัสเซียเหมือนเนแกแล้วก็โอริแต่ผมว่าน่าจะเป็นความรู้สึกในการใช้งานมากกว่านะข่าวต่อมา20อันดับแอปไทยยอดโดรดรวมส่งสุดตลอดการบน App Store อันดับหนึ่งคือ,อแอปเคพัสนะครับก็ในข่าวก็ไม่มีอะไรแค่เรียงลำดับแอปี่เฉยว่าแอปอะไรเยอะสุดนะครับอันดับหนึ่งเคพัสนับสองเอชซีบีอีซีนะครับแอปจากธนาคารไทยพาณิชย์อันดับสามทีวีไทยแลนด์อันดับสี่ K t b Banking ครับธนาคารกรุงไทยอันดับห้า l l e t by t บา Money อันดับหกบัวหลวง M Banking จากธนาคารกรุงเทพนะครับอันดับ7 My AS อันดับ8 แอปขายดีนะครับอันดับ9วงในอันดับ10 d t a c อันดับ11 Thailand TV ดูทีวีออนไลน์นะครับอันดับ12 Thai Fast Dictionary อันดับ13นกแอร์อันดับ14 Seven Eleven ครับอันดับ15 SF Showtime In Head อันดับ16ไ Thai Radio อันดับสิ Thai TV Live เออ Thai TV Live ดูทีวีออนไลน์อันดับ18ไท Thai TV 3อันดับ19ไ Thai Tune TV Free อันดับที่20นะครับ ธนาคารกรุงศรีในคอมเมนต์บอกว่าตกใจที่แอป SF ของอของคนโหลดมากกว่าของเมเจอร์นะครับแอปเมเจอร์นี่มีไว้ดูเทเลอร์ครับแต่ว่าจองที่นั่งไม่ได้นะครับ <laughs> ผมจองได้ปกตินะไม่เคยดูเทเลอร์เลยเ <laughs> พิ่งรู้ว่ามันมีไว้ดูเทเลอร์ด้วยวิธีการใช้เขาแอปเลือกโรงหนังที่ดูข้างบนแล้วกดบายครับอ๋อโอเค เ็าบอกเขาใช้แล้วไม่กดที่นั่งให้เลือกครับสุดท้ายก็เปลี่ยนไปดู SF รู้สึกเหมือนบน Android น่าจะมีปัญหาแต่ฝั่ง p h o n นน่าจะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเขาต่อมาจากเอ p h o อ e ครับคล้ายๆเมื่อคู่นี้ AS ผลึก Google สร้านที่ต้นฟฟร์ไทยผลึกโฉมการเข้าสู่โลกออนไลน์ครับอ๋อก็อันเดียวเมื่อกี้ วันนี้ข่าวท่าทางจะน้อยหน่อยข่าวต่อมา windows 10อัปเดตถัดไปจะรองรับ lifecycle หรือ p r e c i s i o n time protocol นะครับโดย windows 10และ windows server 2 0 1 9จะมีจุดสำคัญก็คือรองรับฟีเจอร์ดังกล่าวและอื่นๆเตรียมอัปเดตให้ระบบปฏิบัติการในการอัปเดตครั้งใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งคาดว่าจะออกในเดือนตุลาคมนี้ครับ แม้ว่าแท้จริงแล้วมันจะมีเวลาเพียง24ชั่วโมงต่อหนึ่งวันบนโลกนะครับแต่วัดที่การหมุนของโลกรอบตัวจริงๆมักจะช้าหรือเร็วกว่า24ชั่วโมงเล็กน้อยดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันจึงต้องใส่วินาทีเพิ่มหรือลด1วินาทีในวันที่30มิถุนายนหรือ31ธันวาคมเรียกว่าอาทิกะวินาทีนะครับหรือดิฟเซคเกิลเพื่อชดเชยเวลาที่ไม่ตรงนะครับโดยการใส่อาทิกกะวินาทีครั้งล่าสุดนั้นก็คือวันที่31ธันวาคมปี2 0 1 6 โโอโหเขาบอกในงนี้ Windows Server 2019จะใส่ฟีเจอร์ออ Additional Logging นะครับสำหรับตรวจสอบการกระทำของ Windows Time Service ด้วยโดยหลอกที่สามารถดูได้เช่น Time Server ที่เลือกความถี่ในการซิงคและซิงค์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไง ควมจริงดูไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เลยข่าวต่อมาครับจากหัวเว่ยครับประกาศทยอยอัปเดตกล้องในโหมดครับให้ตระกูลเมท1 0ครับหลังจากที่หัวเว่ยได้บอกจำหน่าย p 20และ p 20 Pro ไปนะครับมีการประกาศว่าอัปเดตฟีเจอร์กล้องของเมท20เเมท10 Pro ที่ให้ความสามารถใช้งานได้ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะ อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่อันเนี้ย <laughs> กำลังงงทำไมพูดถึงเรื่องมือถือรุ่นเกา่าเห็นหมกวันก่อนมีประกาศเรื่องว่าโว e ยจะมีเ,เ speed ร่งสปีดตัวการ์ดจอให้ประหยัดแบตมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วให้สูงขึ้นแล้วก็มีรายชื่อต่างๆอยู่เดี๋ยวคุยเรื่องกล้องตัวน,นี้ก่อนนะครับเขาบอกสำหรับฟีเจอร์ไนท์โหมดนะครับเพิ่ง <ใน S 2> อัปเดตให้ ทำให้สามารถถ่ายในที่แสงน้อยให้คมชัดมากยิ่งขึ้นเป็นความสามารถของหัวเว่ที่พัฒนาลอง exposure ทำให้ภาพนิ่งนะครับในในระยะเวลายาวโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องและได้ภาพที่สว่างสดใสไม่สั่นไม่เบลอถึงแม้มีแสงน้อยเพราะมีระบบการสั่นที่มีเทคโนโลยี AI อย่าง h ัว w ว่ AIS AI Image Stabilization เข้ามาช่วยนะครับซึ่งเท่านี้จะจะไม่ได้แค่เปิดกล้อง กล้องนานขึ้นนะครับแต่เป็นการเอา AI ช่วยเติมแสงเข้าไปเรื่อยๆจนทําให้ภาพมีความสว่างมากขึ้นและไม่สั่นด้วยนั่นเองครับถึงแม้การอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตให้ตระกูลเมดสิบนะครับของ w e ยใครที่ใช้อยู่ก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูในเว็บโดยแสนสักนิดหนึ่งเมื่อวานเห็นมีข่าวเรื่องของอัปเดตอ๋อนี่ไงแพ็กเกจ AS ที่ดู YouTube Go นะครับสรุปก็คือรายเดือนเดือนละ59บาทเท่านั้นเองครับโดย YouTube Go นั้นสามารถดาวน์โหลดเก็บใส่ในในในเมมโมรีได้ด้วยนะครับ เขาบอกว่าตอนนี้ตัวแพ็กเกจ59บาทยังไม่เปิดให้สมัครนะครับเราจะแจ้งว่าจะแจ้งว่าช่วงต้นเดือนสิงหาถึงจะได้ใช้กันนะครับเราติดตามข้อมูลจากดอยแซนได้เลยเปิดสเปค Galaxy Tab S4 นะครับคอนเฟิร์มหน้าจอ10.5นิ้วนะครับอัรตราส่วน16ต่อต่อแล้วก็สเปคระดับ i g h e n d พบส่วนนี้ Xperia x พเอ่อ S x อนะครับโผล่ Pro, ร้านค้าออนไลน์พร้อมสั่งจองในอังกฤษในราคา33,000บาทโดยตัวแล้ว,ว่าจะเปิดตัวในงาน IFA 2018ที่จัดขึ้นณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะครับตอนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ Google Academy ครับเปิดเตรียมเปิดเมืองไทยนะครับเป็นแห่งที่สองของโลกต่อจากลอนดอนเพื่อช่วยสวนับสนุนบุคลากรด้านจีตอนของประเทศครับ เผยโฉม h o n o r Note 10นะครับมือถือเรือธงจอยักษ์ขอบบางงานนี้เตรียมชนมี่แม็กสามเห็นบอกว่าให้รุนว่าแบตจะเยอะกว่าหรือเปล่าเพราะมี่แม็กสามนั้นแบตสามพัมเออห้าพมิลลิแอมแล้วก็ซังเซียวหมีก็เปิดตัวมี่แม็กสามยเป็นทางการไปแล้ว เปิดตัวฮัวเว่ยโนวาสและโนวาสามไอครับข้าราคา16,990บาทและ9,990บาทครับไายจ็อบเปิดตัวไม่ทันครบปีนะครับคนติดตามเกินล้านมีงานมากกว่าแสนนะครับอัตราให้เลือกสมัครงานสัมผัสอัลป์โฟร์ไฟล์10นะครับฝาหลังใส พิสูจน์กลไกกล้องสเตลทีดีคาเมล่าทนทานแค่ไหนครับแล้วก็มีทางเว็บไซต์ได้ทำการเปรียบเทียบมือถือรุ่นราคาต่ำกว่าหมื่นนะครับผลคะแนนโหวตก็คือ oppo f 7ชนะภาพกลางวันครับแล้วก็ galaxy a 6 p l แชมป์ภาพแสงน้อยแล้วก็มีการเปรียบเทียบสเปก xiaomi mi a 2และ mi a 2ไล lite นะครับที่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทย รู้สึกทั้งคู่น่าจะใช้ชิปสำหรับสำหรับตะก้อนนะอ่าใช่ตัว A2 นะครับมี A2 นะครับใช้ชิปสำหรับตะก้อน660เอ่อจอ5.99นิ้ว Full HD+ Parts ส่วนถ้าเป็นมี A2 Lite นะครับเป็นเป็น CPU สำหรับตะก้อน625จอ5.84นิ้วเอ่อ5.84นิ้วนะครับเป็นแบบ Full HD+ Parts เ,เหมือนกันโอ้สเปคนี้ต่างกันหลายอย่างเลย แต่แปลกอย่างหนึ่งครับมี a 2 l i ไรเนี่ยแบ ah, ต4,000มิลลิแอมแต่มี a 2เนี่ยแบตแค่3,010 m มิลลิแอมเท่านั้นแต่ตอนนั้นผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไม cpu แรงแต่ว่าแบตน้อยแต่ทำไม cpu น้อยแต่แบตเยอะ <laughs> หาข่าวหัวเว่ยที่บอกเรื่อง cpu ไม่เจอเอาไม่ใช่ cpu เรื่องปรับการจอ อ่านี่ไงหัวเว่ยประกาศอัปเดต GPU Turbo ครับเริ่มจาก P 2 0 Pro เมดสิ Pro แล้วก็รุ่นเล็กอย่าง Y 9 2 0า8ก็ยังได้รับอัปเดตอีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีกำหนดเรื่องการอัปเดต GPU Turbo ของหัวเว่ยแล้วก็ h อ n o r นะครับังเป็นข่าวลือแล้วก็ข้อมูลจะไม่ครบ100%เซสักทียังมีบางรุ่นตกหล่นไปล่าสุดทางหัวเว่ยได้ปล่อยตารางอัปเดต GPU Turbo นะครับเป็นทางการออกมาแล้วโดยรุ่นที่ได้รับอัปเดตก่อนก็คือหัวเว่ย P 2 0่สิบ P ยี่ส10 Pro เมดับ เมื่อถือในกลุ่มแรกที่รับพลังเสริม GPU Turbo ก็คือกลุ่มเหลือทงที่ใช้ชิป Kirin 970โดยแผนการอัปเดตจะเริ่มในสิงหาคมนี้โดยใครที่ใช้ P20, P20 Pro, Mate10 Pro แล้วก็ Mate RS Porsche Design ก็ได้รับทดลองฟีเจอร์นี้ก่อนใครส่วนรุ่นอื่นนะครับ Kirin 659